ก่อนที่เราจะไปอัปโหลดเอกสารนะคะสเต็ปที่เราสเต็ปที่สองนะคะก็คือเซตอัพและเชิญคนรู้ว่ามาจากไหนสร้างโฟลเดอร์สตัคเจอร์แอดสมาชิกเข้าโฟลเดอร์แล้วก็ดูว่าใครไม่ควรเห็นอะไระแสดงว่าคนเดียจะต้องรู้ข้อมูลแล้วก็รู้โปรเซสของโปรเจกต์เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็การอัปโหลดด็อกิเมนต์จะเป็นสเต็ปต,ต่อไปที่เราจะทำแต่ก่อนที่จะอัปโหลดงาน มีเรื่องนี้ค่ะที่สำคัญนะคะคือ ISO 19650อันนี้จำเลขไว้ดีๆนะคะจะมีอยู่ในคำถามช่วงท้ายค่ะโอเค ISO 19650คืออะไรนะคะก็คือเป็นก s t a ต d a า d ของบิมที่จะเอาไว้ควบคุมการทำงานส่งงานทั้งหมดเป็นการระบุว่าชุดข้อมูลแล้วก็เอกสารแต่ละตัว อยู่ในเฟซิ้งไหนอยู่ในลำดับไหนนะคะซึ่งมันเป็นสับเซตของตัวบิทิสตันด์หรือว่า BSI นั่นเองอันนี้ก็เป็นมาตรฐานอังกฤษนะคะตัวนี้มันจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตแล้วยังไงถ้ามันสปอร์ตกับตัวอ u t ตเด็กด็อกเพราะว่าปกติเราทํางานในโครงการวิมอยู่แล้วนะคะทีเนี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะต้องใช้ระบบแมนนวลในการตั้งชื่อไฟล์ให้ถูกต้องแต่อันเนี้ยมันจะมาคอนโทรลมันจะแจ้งเตือนเลยแล้วมันก็จะสามารถเลือกตามเงื่อนไขที่เราเซต ตัวค่าเอาไว้ได้ด้วยมันก็จะง่ายขึ้นทุกคนก็จะไม่ตั้งชื่อไม่มัวแล้วเราก็ทำงานง่ายขึ้นด้วยนะคะไอ้ตั้งชื่อคืออะไรนะคะมันคือ naming convention หรือว่า naming standard ถ้าเป็น b i ม3 6มหเนี่ยไม่มีแต่ตัวใหม่มีเรื่องนี้นะคะแสดงว่าเราก็ควรย้าย้ยายเข้ามาทำงานอยู่ในแพลตฟอร์มตัว a u t o d e s k conception cloud นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือไอ้ตัวมาตรฐานตัว iso เนี่ย มันจะสามารถสร้าง attribute ก็คือเพิ่มลำดับได้ว่ามันคือ revision อะไรเป็น part construction part design p r e l i m i d i n g อะไรเงี้ยค่ะมันจะระบุลงไปอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่การตั้ง naming เท่านั้นเป็นการระบุว่าชื่อนี้อยู่ในขั้นตอนไหนของงานนะคะแกงนี้เลยไปดูกันคะ่ะว่าในเว็บมันเซตยังไงนะคะเราเซตตรงไหนโอเค ในพาร์ทของตัวโฟลเดอร์นะคะถ้าเรามาดูตรงนี้มันจะมีให้เราเซตติ้งด้านขวานะคะถ้าเกิดใครแบบมีอยู่ตัวนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถลองเล่นไปด้วยกันก็ได้นะคะเซตติ้ง n นมิงสแตนดาร์ดบางคนบอกไม่เคยเจอเลยไม่เคยสนใจนะคะก็ตั้งชื่อตามตามแบบว่ายังไม่มีสแตนดาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในนี้เห็นไหมคะมันจะขึ้นเลยว่า Default เป็น ISO 1 9 6 5 0มีแค่สแต n ด a r d เดียวนะคะที่ Support อยู่แล้วก็มาดูคะ่ะ naming convention นะคะ S S Originator Level Type Low Number เอ๊ะมันคืออะไรไปดูที่ customize นะคะ S S S ตรงนี้นะคะจริงมีการ create แล้วก็มีการแก้ไขไปแล้วมันคือ name ของ project name นะคะเราสามารถ Set ได้ให้เป็นตัวอื่นนะคะ ก็อาจจะให้ทุกไฟล์เนี่ยระบุไปเลยว่าเป็นชื่อโปรเจกต์ของเราจะเป็นตัวย่อกอี่ตัวก็แล้วแต่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ในเทมเพลตนี้เลยนะคะแล้วก็ o r i เนเตอร์ตัวนี้ก็เป็นใครคือเจ้าของไฟล์ใครคือเจ้าของงานอย่างเช่นไฟล์ของงานที่เป็นสถาเติกนะคะบริษัทกูดีไซน์ที่เราเห็นกันตัวย่อ,อคือ GDC ถ้าไฟล์นี้มีคำว่า GDC เป็นสเต็ปที่สก็จะรู้เลยว่าอ่ะเป็นของงานสถาปนิกนะคะ e ลเวลโลเคชันตัวนี้ก็เป็นการระบุไปเลยว่าเอกสารหรือแบบชุดนี้อยู่ที่โซนไหนของตัวอาคารงานของเราเราสามารถแก้ไขแล้วก็สร้างเป็นลิสต์ใหม่ได้นะคะอาจจะไม่เหมือนกับตรงนี้ก็ได้ซึ่งในนี้มันจะเป็นลักษณะการดรอปดาวลิสต์นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะตอนที่โยนขึ้นไปแล้วมันดรอปดาวแก้ยังไงนะคะรวมถึงตัวไท้ด้วยไท้เนี่ยก็จะเป็นไท้ของเอกสารอย่างเช่น ที่ทุกคนอาจจะเคยเจอนะคะ M2 M3 M2 ก็คือแบบที่เป็นชีท M3 ก็อาจจะเป็นโมเดลแต่มันก็จะมีเอกสารชุดอื่นที่มันไม่ใช่แบบนะคะก็เช่น database หรือเป็นไฟล์หรือว่าเป็นเอกสารแนบต่างๆหรือว่า take-off อะไรอย่เงี้ยนะคะเบิกจ่ายอะไรก็จะมีอยู่เป็นโค้ดของมันนะคะซึ่งโค้ดตัวนี้มาจาก ISO 1.960 Standard อด้วยนะคะรวมถึงโลด้วยว่าอันนี้เป็นงานต็กโครงสร้างงานระบบ ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น t o alphabet ก็ได้นะคะก็คืออาจจะเป็น AR หรือ ARC ก็สามารถมาแก้ไขแล้วก็เซตตรงนี้ได้ใหม่นะคะ number ก็จ,จะเป็น number ของเลขที่แบบหรือว่า number ของโมเดลนะคะหรือว่าอาจจะตั้งเป็น text นะคะนี่คือ standard ส่วน as-view นะคะคือตัวส่วนเสริมที่ไม่ใช่ n a m i n g convention ก็จะเป็นการระบุสเตตัสของเอกสารอันชุดนั้นเช่นอะตอนนี้ถ้าเป็น A1 นะคะก็จะเป็นอาถ้าเป็น A2 เงี้ยคะ่ะก็เป็น concept work ก็อาจจะเป็นทนตอนที่เราทำพิลิมอยู่อะไรแบบนี้นะคะ revision revision 1 23สามารถ fill เข้าไปได้ class ก็เป็นงานประเภทไหนพวกนี้นะคะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะก็คือจะบอกว่ามันเสร็จตรงนี้ได้ ถ้าเราเซตตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาิ select folder นะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกโฟลเดอร์ที่เราจะเซตตัวสแตนดาดตรงนี้เราจะคุมแค่เฉพาะโฟลเดอร์ที่เป็น for review ซึ่งเป็นเรื่องของ d r a w ing โมเดลเอกสารสำหรับส่ง app proof หรือ submit นะคะอันนี้ก็มีการเซตไปแค่พื้นที่ d r a w ing for review เท่านั้นค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้สำคัญค่ะ holding area holding area นะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าต่อให้ไฟล์นั้นเราตั้งชื่อผิด มันก็จะไม่ได้ปฏิเสธเราเลยนะคะก็สามารถเข้าไปแก้ไขจนมันถูกมันถึงจะอัปโหลดให้เราได้นะคะไปดูสเต็ปที่สองกัน